เพื่อที่จะทำเป็นห้องเหมือนคล้ายๆกับห้องกระจกแล้วกันแต่เพียงว่าวัสดุนั้นมีความแตกต่างกันไปนั่นก็คือในส่วนของมุ้งสแตนเลสนะครับเราก็เลยต้องการให้พื้นที่เนี่ยมันโปร่งระบายไม่ได้เน้นในเรื่องของการฝนนะครับแต่เน้นในเรื่องของการนกกันแมลงอะไรต่างๆหรือสัตว์อื่นๆที่จะบินเข้ามาจะมากกว่าเมื่อมีแอร์อยู่แล้วมันก็จะมีท่ออะไรต่างๆเราก็จะต้องมีการเอาแผ่นอลูมิเนียมมาปิดไว้นะครับเพื่อให้จบงานได้อย่างสวยงามมีการฉีดซิลิโคนคุณภาพสูงนะครับซึ่งสามารถกันน้ำได้นะครับจากระเบียงหน้าบ้านกันแล้วนะครับเรามาดูส่วนหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของระเบียงหลังบ้านกันบ้างนะครับบริเวณระเบียงหลังบ้านนั้นอาจจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่มีความแตกต่างจากระเบียงหน้าบ้านเพราะระเบียงหน้าบ้านนั้นเรากั้นเป็นห้องกระจกแต่ระเบียงหลังบ้านนั้นนะครับต้องบอกว่าอยู่เอาท์ดอร์อยู่ด้านนอกแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์แอร์ต่างๆตั้งอยู่1 2 3 4ตัวแล้วก็มีโซนซักล้างนิดหน่อยนะครับฉะนั้นถ้าเรามากั้นเป็นห้องกระจกมันก็ต้องย้ายสิ่งของเดิมๆเนี่ยออกไปด้านนอกนั่นมันทำให้เกิดความยุ่งยากในการที่จะใช้งานของเจ้าของบ้านนะครับฉะนั้นเราก็เลยมีการต่อเติมขึ้นมาเพื่อที่จะทำเป็นห้องเหมือนคล้ายๆกับห้องกระจกแล้วกันแต่เพียงว่าวัสดุนั้นมีความแตกต่างกันไปนั่นก็คือในส่วนของมุ้งสแตนเลสนะครับซึ่งมุ้งสแตนเลสนั้นจะมีคุณภาพสูงกว่ามุ้งไฟเบอร์ในอดีตสามารถที่จะทนแดดทนฝนทนแรงขีดข่วนได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกันยุงกันแมลงเนี่ยโดยวัตถุประสงค์หลักได้แน่นอนอยู่แล้วระเบียงตรงเนี้ยมันเป็นระเบียงเอาท์ดอร์นะครับฉะนั้นเราก็เลยต้องการให้พื้นที่เนี่ยมันโปร่งระบายไม่ได้เน้นในเรื่องของการฝนนะครับแต่เน้นในเรื่องของการนกกันแมลงอะไรต่างๆหรือสัตว์อื่นที่จะบินเข้ามาจะมากกว่าเราก็ยังต้องการที่จะให้มีการระบายอากาศออกไปฉะนั้นเราก็เลยติดเป็นส่วนของมุ้งลวดเข้ามานะครับแน่นอนว่าเมื่อมีแอร์อยู่แล้วมันก็จะมีท่ออะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อนี้นะครับเราก็จะต้องมีการเอาแผ่นอลูมิเนียมมาปิดไว้นะครับเพื่อให้จบงานได้อย่างสวยงามมีการฉีดซิลิโคนคุณภาพสูงนะครับซึ่งสามารถกันน้ำได้นะครับเพราะว่าถ้าหากฝนตกอะไรต่างๆนะครับหรือบริเวณตรงนี้เป็นท่อน้ำด้วยมันก็สามารถที่จะป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดีอายุการใช้งานเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ติดมุ้งสแตนเลสมาสักพักนึงแล้วมากกว่า1ปีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยด้วยความเป็นพื้นที่เอาท์ดอร์ด้วยฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพค่อนข้างที่จะเร็วนะครับถ้าเป็นมุ้งไฟเบอร์ปกติแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นมุ้งสแตนเลสนั้นคงคุณภาพเดิมได้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยก็มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่ได้น้ำหนักมากจนเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันสำหรับคนที่ต้องการที่จะติดมุ้งแต่อยากได้มุ้งที่มันมีคุณภาพสูงขึ้นมาสักนิดนึงเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานออกไปได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญนะครับมันสามารถที่จะถอดออกมาล้างได้ตัวล็อกตรงนี้นะครับเหมือนมุ้งปกติทั่วไปแหละครับก็ปลดออกเนาะปลดออกทั้ง4มุม3ด้านกี่ด้านก็แล้วแต่ปลดออกมาแล้วก็มาทำความสะอาดได้ง่ายถือว่าถ้าโดยส่วนตัวแล้วสามารถที่จะทำความสะอาดได้ง่ายกว่ามุ้งไฟเบอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็มีความสะดวกสบายในการที่จะติดกลับไปคือไม่ได้ว่าเป็นมุ้งที่มีคุณภาพสูงแล้วจะถอดออกยากแล้วก็ติดกลับไปยากเราสามารถดูแลได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันนะครับที่ฝากไว้ก่อนที่เราจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับที่โครงการ Royal Rajawadi พุทธบูชาเราได้เห็นแล้วว่าผลงานของ JR Aluminium and Glass นั้นไม่ได้มีแค่บานประตูบานเลื่อนหรือว่ากั้นห้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ว่าไอเดียอะไรต่างๆที่ทุกท่านนั้นมีคิดที่อยากจะต่อเติมขึ้นมาสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ JR Aluminium and Glass ไม่ว่าจะเป็นช่องทางFacebook ไม่ว่าจะเป็น LINE @Instagram หรือว่าเบอร์โทรซึ่งช่องทางต่างๆนั้นจะถูกขึ้นอยู่ที่บริเวณด้านล่างของคลิปนี้นะครับถ้าหากใครมีอะไรต้องการให้เราช่วยเหลือสามารถที่จะมาปรึกษาแล้วก็พูดคุยกันได้ยังไงสุดท้ายนี้ในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ก็วันไงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ